ถุดิบของเราก็จะมีเนยค่ะแป้งนมผงน้ำตาลลูกเกดโซดาเบกกิ้งโซดาเกลือแล้วก็ซินนามอนค่ะแล้วก็ไข่แล้วก็ไอซิ่งค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะแล้วก็มาหั่นนะคะหั่นลูกเกดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่อันดับแรกนะคะแล้วก็เอาเนยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะลงไปเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะลงไปแล้วก็ตีค่ะจนขึ้นฟูนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตีได้ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะพอมันเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคะระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะฟูค่ะค่อยๆใส่ลงไปใส่เข้าไปนะใส่จนหมดเลยก็ได้ค่ะคนสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องฟูมากค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วเราก็ใส่นมผงลงไปค่ะนมผงแล้วก็เนี่ยค่ะซินนามอนค่ะอบเชยค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เนี่ยค่ะลูกเกดค่ะลูกเกดสับแล้วก็ผสมเข้ากันค่ะค่ะตีพอเข้ากันนะคะแล้วก็มันจะเหนียวนิดนึงค่ะแล้วก็เอาคนให้เข้ากันอีกทีนะคะด้วยมือนี่แหละค่ะตีด้วยเครื่องเดี๋ยวเครื่องพังนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะI'm gonna go get some more.
เสร็จแล้วค่ะแล้วก็นำไปอบนะคะไฟ200องศา180ถึง200องศาประมาณ20นาทีหรือจนกว่าจะสุกนะคะต้องคอยเช็คนะคะเดี๋ยวระวังไหม้นะค่ะนำไปอบนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พักให้เย็นค่ะให้เย็นสนิทเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระป๋องได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่คุกกี้ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเก็บนะคะคุกกี้นี่จะเก็บได้นานนะคะประมาณ1เดือนนะคะแต่อย่าให้โดนแสงแดดนะคะแล้วก็ลงกระดาษทิชชู่ลงไปค่ะเพื่อจะดูดซับแบบว่าความชื้นค่ะแล้วก็เลียงลงไปเลยค่ะช่วยวางอย่างนี้นะคะวางทับเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าไปแล้วก็ออกค่ะนี่ก็ได้คุกกี้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมขอบคุณมากค่ะ